ขณะที่ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตุลาการเนี่ยนะคะก็ยังมีกระแสการเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะภาคีเครือข่ายพร้อมกับชาวเชียงใหม่กว่า 5,000 คนเนี่ยนะคะได้ออกมาร่วมกันแสดงพลังผ่านกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพโดยผ่านสัญลักษณ์การผูกริบบิ้นสีเขียวพร้อมกับขีดเส้นตายนะคะให้เวลารัฐบาล1สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าจะมีการรื้อถอนบ้านพักตุลาการหรือไม่ไปติดตามบรรยากาศจากรายงานพิเศษเช่นนี้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเวทีเสวนาร่วมกันหาทางแก้ปัญหากรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5ไม่เป็นผลเนื่องจากตัวแทนจากศาลได้ยกเลิกนัดเสวนาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นเหตุให้ในขณะนั้นเครือข่ายทวงคืนพื้นป่าดอยสุเทพได้สรุปวงเจรจา3ข้อหลักคือชาวเชียงใหม่ไม่ต้องการบ้านพักตุลาการมีมติให้ทุบทิ้ง2ต้องหาพื้นที่ใหม่และ3ต้องตั้งคณะกรรมการโดยมีตัวแทนผู้ว่าเพื่อชี้แนวเขตป่าดั้งเดิมไม่นานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแทนที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44จัดการปัญหาเรื้อรังนี้จนเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายพร้อมชาวจังหวัดเชียงใหม่กว่า 5,000 คนแสดงพลังผูกริบบิ้นสีเขียวออกเดินเท้าตั้งแต่ขวงประตูท่าแพผ่านถนนราชดำเนินเข้าสู่ถนนพระปกเกล้าไปสิ้นสุดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันประกาศเจตนารมณ์ทวงคืนพื้นป่าดอยสุเทพพร้อมเปล่งเสียงตลอดเส้นทางรื้อทิ้งเตะขว้างตุ๊บขว้างเป็นภาษาเหนือมีความหมายให้รื้อทิ้งทุบทิ้งเท่านั้นดอยสุเทพเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เราจะอยู่ภาคพื้นดินหรือว่าภาคพื้นอากาศเราก็จะมองเห็นอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่เราไม่สามารถให้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะคะซึ่งในเจตนาของเราเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาว่าเราเกลียดชังเจ้าที่ของศาลแต่อย่างไรเลยเพียงแต่ว่าเราต้องการพื้นป่าเท่านั้นเราก็ดำเนินการเรียกร้องอย่างสันติมาโดยตลอดนะคะจำเรื่องร้องวันนี้อยากให้เรียกร้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะคะถูกต้องค่ะวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วก็ไม่อยากให้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆในพื้นที่ป่าสมบูรณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากวันนี้มันสำเร็จมันจะไม่เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นหรือว่าพื้นที่อื่นที่มีประสบปัญหาเดียวกันแบบนี้ค่ะก็จะสามารถนำโมเดลตรงนี้ที่เราเรียกร้องอย่างสันติวิธีไปแก้ปัญหาให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะเราพยายามต่อเนื่องในการที่จะท้วงติงมาตลอดนะคะแต่ว่าก็ไม่ประสบผลจนพวกเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ให้เขารู้ว่ามันเป็นจุดที่ไม่สมควรจะไปสร้างภาพตุลาการบนตรงจุดที่เห็นนะคะคำว่าถูกกฎหมายบางครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้กับถูกต้องกาลเทศะคนมาชุมนุมนี้ซื้อได้เงินมาไม่ได้นะคะเขามองเห็นถึงจุดปัญหาเขาถึงมากันอยากได้ป่าคืนนะคะเพราะป่านี่อยู่กับเราตั้งแต่เช่นลูกเช่นหลานมาละแต่พอมาวันนี้พอเราจะรู้ทิ้งว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็แบ่งมันก็หายไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยว่าคนเชียงใหม่จะคิดอะไรเขาทำอะไรกันอยู่เขาเอาส่วนไหนของเขาคิดตรงนี้ค่ะว่ากำลังทำอะไรแล้วคนเชียงใหม่จะอยู่เฉยๆได้ยังไงเราถึงต้องมาว่ายังไงก็ต้องทุบทิ้งหรือเอาออกไปเลยค่ะจากพื้นที่เราเอาของเราคืนมาให้เหมือนเดิมเงินทองงบประมาณของแผ่นดินมันจะสูญเสียไปเท่าไหร่นะเป็นเรื่องที่แผ่นดินจะต้องช่วยกันทำให้มันมีขึ้นมาแต่ตรงนี้มันถือว่าเขาหลงผิดเขามีโอกาสแก้ตัวใหม่ได้รู้ไปเลยค่ะแล้วก็ขอให้มันมีป่าเหมือนเดิมถึงแม้จะใช้ระยะเวลาสักหน่อยนึงมันก็เป็นสิ่งที่ยังแก้ไขทันที่จะได้ป่ากลับคืนมาให้กับดอยสุเทพของเราทั้งนี้ภาคีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นจากเดิม16เป็น47องค์กรได้ประกาศยืนยันพร้อมอ่านคำแถลงการขอคืนพื้นป่าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการรื้อถอนบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพฉบับที่1ชาวเชียงใหม่ตลอดถึงชาวไทยทั้งปวง
จึงมีสิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมที่จะปกปักดูแลรักษามิให้ดอยสุเทพรวมถึงอาณาเขตป่าที่ประกอบขึ้นเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราถูกกระทำย่ำยีบีทาละเมิดทำลายเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องตัดสินใจเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนให้มีการประกาศคำมั่นสัญญาจะคืนพื้นป่าดอยสุเทพกลับคืนมาเครือข่ายประชาชนขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่นี้ขอประกาศยืนยันเจตนาอันแน่วแน่ที่จะดูแลรักษาป้องกันไม่ให้ผู้ใดมาทำลายดอยสุเทพเราขอประกาศว่าเราจะยืนหยัดเพื่อรักษาเจตนานี้โดยไม่ท้อถอยเราต้องการป่าดอยสุเทพที่สมบูรณ์การป่าแหว่งคืนป่าให้ดอยสุเทพคืนป่าให้กับประชาชนเอาป่าดอยสุเทพคืนมาเอาป่าแหว่งคืนไปลืมไหมครับลืมไหมเฮ้ยลืมไหมครับเฮ้ยลืมไหมครับเฮ้ยขอบคุณครับ1สัปดาห์เท่านั้นคือระยะเวลาที่ผู้คัดค้านขอให้นายกรัฐมนตรีเข้าจัดการเพื่อให้คำตอบต่อชาวเชียงใหม่โดยเร็วโครงการบ้านพักตุลาการกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ147ไร่3งาน41ตารางวาหากแล้วเสร็จโครงการดังกล่าวจะเป็นบ้านพักของข้าราชการตุลาการกว่า200คนจาก7หน่วยงานที่คาดว่าจะเข้าอยู่ในเดือนพฤษภาคมนี้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลในวันถัดมาทราบการรวมตัวของภาคีเครือข่ายถึงกับต้องเอ่ยปากกล่าวขอความคิดเห็นแล้วรัฐบาลจะทำอย่างไรขอความกรุณาช่วยกันคิดด้วยปัญหาบ้านพักตุลาการที่จังหวัดเชียงใหม่ยอมรับว่ากฎหมายไม่ผิดแต่ความรู้สึกของคนในพื้นที่เป็นเรื่องของป่าในมุมมองของประชาชนเสียงสะท้อนจากชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อโครงการบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5ยังคงยืนหยัดชัดเจนให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีออกทั้งหมดเพื่อทวงคืนผืนป่าพื้นที่บริเวณดอยสุเทพซึ่งหลังจากนี้เราคงต้องจับตาดูกันแล้วว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยุติหรือว่าเดินหน้าต่อปราโมทบุหมัดถ่ายภาพมนตราอุดอ่างและทีมข่าวนิวส์วันรายงาน